วัสดีค่ะนีน่าเองนะคะนีน่าจากนีน่า Beauty World ค่ะวันนี้นีน่าจะมาทำทรงผมทรงหนึ่งให้ดูนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าทรงผมทรงนี้เนี่ยจริงๆเหมาะกับการไปเที่ยวทะเลเนาะจริงๆเมืองไทยเราเนี่ยหน้าร้อนก็เพิ่งผ่านไปแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นหน้าฝนสำหรับนีน่าเองเนี่ยนีน่าไม่ค่อยชอบไปทะเลในหน้าร้อนมากจนเกินไปเพราะว่ามันร้อนจริงๆนะคะนีน่าคิดว่าถ้าไปทะเลในช่วงหน้าฝนอาจจะมีฝนตกบ้างนะคะแต่ว่าอากาศมันกำลังเย็นพอดีนะคะเวลาเราทำผมหรือเราแต่งหน้าออกไปนะคะก็ไม่ต้องกลัวว่าผมเราจะแบบเสียทรงหรือว่าหน้าจะเยิ้มนะคะเพราะฉะนั้นไปเที่ยวทะเลหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวอะไรประมาณนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะนีน่าก็จะมา complete look นี้นะคะด้วยการทำทรงผม beach wave นะคะ beach wave คืออะไร wave ก็คือลอนเนาะ beach ก็คือทะเลนะคะก็คือเป็นการลอนผมสำหรับไปเที่ยวทะเลนะคะพร้อมกับลุคแต่งหน้าลุคนี้ถ้าใครชอบนะคะสามารถไปดูวิดีโอของนีน่าได้นะคะเดี๋ยวนี้ขึ้นให้ดูนะคะลุคนี้หน้าลุคนี้เนี่ยแต่งได้ไม่ยากแล้วผมวันนี้ที่นีน่าจะมาทำให้ดูนะคะก็ไม่ยากเช่นเดียวกันค่ะจริงๆแล้วตอนที่นีน่าเรียนอยู่ที่นู่นนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรืออังกฤษนะคะเวลาเนี้ยทำทรงผมทรงนี้จริงๆนีน่าแค่ขยุ้มผมนะคะด้วยผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมนิดหน่อยนะคะเพราะว่าด้วยความที่เนี้ยเป็นคนผมแบบหยิกแล้วก็อยากโศกอยู่แล้วนะคะพอจัดแต่งนิดนึงนะคะก็ออกมาแบบสวยงามนะคะแต่ว่านีน่าเข้าใจค่ะว่าสาวๆหรือเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยนะคะอาจจะไม่ได้มีผมหยิกหรือว่าอยากโศกโดยธรรมชาติเหมือนนีน่านะคะความที่ธรรมชาติของสาวไทยของเราเนี่ยปกติเราอาจจะเป็นคนผมตรงลื่นๆนะคะแล้วก็บวกกับการที่เมืองไทยของเราเป็นอากาศร้อนชื้นนะคะทำให้เวลาเราม้วนผมแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่หรือว่าบางทีตั้งแต่ม้วนเลยม้วนก็ไม่ไปอ่ะนะคะมันก็จะกลับมากลายเป็นเส้นผมตรงๆเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยนีน่ามีวิธีการนะคะมาโชว์ให้ดูสำหรับการทำ beach wave นะคะซึ่งการทำ beach wave เนี่ยเป็นทรงผมที่ฮิตมากๆในหมู่เซเลบยิ่งโดยเฉพาะพวกชาวตะวันตกนะคะเราก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นใครล่ะเจนนิเฟอร์โลเปสนะคะหรือว่าบียอนเซ่นะคะก็ชอบทำทรงผมทรงนี้เวลาแบบเขาออกจากบ้านชิลๆหรือว่าไปทะเลนะคะก็จะสวยมากๆเพราะว่ามันจะดูเซ็กซี่นะคะแล้วก็จะดูเก๋ไปอีกแบบนึงดูเซ่อๆได้ด้วยนะฉะนั้นวันนี้นะคะนีน่าก็จะมาโชว์ให้สาวๆชาวไทยของเราได้ดูกันนะคะว่าเราจะสามารถ achieve beach wave hair นะคะได้ยังไงวิธีง่ายๆค่ะไปดูอุปกรณ์กันก่อนดีกว่าค่ะอันแรกเลยค่ะอันนี้ขาดไม่ได้จริงๆนะคะอันนี้ซึ่งเป็น เครื่องม้วนผมนะคะอันนี้เป็นของ Babyliss Pro เนาะซึ่งตัวนี้ต้องบอกตรงๆว่านีน่าเนี่ยซื้อมาจากตอนที่นี่อยู่อังกฤษนะคะไม่แน่ใจว่าเมืองไทยจะมีรุ่นนี้เดทหรือเปล่าแต่ว่าตัวนี้เนี่ยความกว้างของตัวแกนมันคือ 32mm นะคะสามารถหาซื้อได้ถ้ามีความแกนเนี่ย 32mm ก็น่าจะใช้ได้เหมือนกันหมดนะคะอย่างที่สองนะคะคือกิ๊บติดผมค่ะอันนี้เนี่ยด้วยความที่นีน่าเป็นคนผมหนาผมเยอะแล้วก็ผมยาวนะคะนีน่าอาจจะต้องแบ่งช่อผมออกเป็นหลายๆช่อนะคะในการม้วนผมนิดนึงนะคะสำหรับตัวกิ๊บนี้และอย่างที่สามนะคะจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์จากลิเซ่นะคะที่ส่งมาให้นีน่าได้ครีเอทลุคนี้นะคะซึ่งนีน่าได้ลองแล้วก็รู้สึกว่าสามารถครีเอทบีชเวฟเคิร์ลของนีน่าได้เป็นอย่างดีนะคะซึ่งมี3ตัวด้วยกันค่ะตัวแรกนะคะคือตัวนี้เลยค่ะชื่อว่าลิเซ่ไอรอนเมคคอลเลกชั่นมัลติอะเรนจ์นะคะจะบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้จัดแต่งทรงผมด้วยเครื่องทำผมไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องม้วนผมหรือเครื่องรีดผมนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบ multi arrange นะคะก็คือสามารถใช้ได้ทั้งการม้วนหลอนแล้วก็การรีดผมเลยนะคะด้วยความที่มีเทคโนโลยี heat protection นะคะก็คือช่วยปกป้องเส้นผมเราจากความร้อนนะคะแล้วก็จะมีตัว heat styling นะคะซึ่งทำให้เราสามารถจัดแต่งเส้นผมของเราได้อยู่นานได้อยู่รูปตลอดทั้งวันนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผมของเราเสียอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้อันนี้แล้วไม่ต้องกลัวเลยว่าสมมติเราจะม้วนผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทรงเป็นการรีดผมนะคะผมจะเสียตัวนี้เนี่ยสามารถปกป้องเส้นผมเราได้เป็นอย่างดีค่ะและตัวที่สองนะคะตัวนี้เลยค่ะริ่งเป็นขวดสีชมพูน่ารักนะคะชื่อว่า Lisse Fluffy Wave Make Jelly นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จัดแต่งเส้นผมแบบเจลลี่นะคะเป็นเนื้อเจลลี่เลยเดี๋ยวเราจะได้มาดู texture กันเนาะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าแค่ขยุ้มลงบนเส้นผมที่ดัดลอนหรือว่ามีความเป็นลอนอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้ความเป็นลอนนั้นเนี่ยอยู่
ทรงได้ตลอดทั้งวันทำให้เป็นลอนเด้งแบบเป็นธรรมชาตินะคะและด้วยความที่มีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดจากญี่ปุ่นนะคะซึ่งชื่อว่า Weightless Styling Formula นะคะไม่ทำให้ผมของเรารู้สึกเหนียวเหนอะหนะหรือว่าหนักหัวอีกด้วยนะคะตัวนี้และตัวที่3ที่นีน่าจะใช้ในวันนี้นะคะคือตัวนี้เลยค่ะชื่อว่า Lise Volume Make Spray นะคะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าเป็น Volume Make นะคะก็คือเป็นสเปรย์ที่เราสามารถฉีดลงบนเส้นผมเรานะคะแล้วก็สามารถขยุ้มเนาะให้ผมเราเนี่ยดูพองดูมีวอลลุ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าเหมาะมากๆโดยเฉพาะคนที่มีผมสั้นผมประบ่าหรือว่าผมบ๊อบนะคะสามารถทำให้ผมดูแบบพองดูสวยงามเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะและที่พิเศษนะคะของตัวนี้เนี่ยคือมีตัวป้องกันเส้นผมจากความร้อนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ทำให้ผมเสียเหมือนกันแล้วก็ไม่ทำให้ผมเราดูแข็งกระด้างเหมือนสเปรย์ทั่วๆไปด้วยค่ะเรามาเริ่มม้วนผมกันเลยดีกว่านะคะนี่คือผมของนีน่านะคะที่เพิ่งสระเสร็จนะคะจะเห็นว่ามีความหยิกหยักโศกอยู่บ้างนะคะแต่ว่าที่ไม่เวิร์กเลยคือความฟูของมันนะคะดังนั้นเดี๋ยวนี้จะมาม้วนผมให้ทุกคนดูนะคะก่อนหน้าที่เราจะม้วนผมนะคะเราควรฉีดตัวผลิตภัณฑ์ปกป้องเส้นผมจากความร้อนก่อนนะคะซึ่งเนี่ยจะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะซึ่งก็คือ Lise Iron Make Collection นะคะ Multi Arrange เนาะที่เมื่อกี้เราบอกนะคะเขาบอกว่าให้ฉีดทางจากเส้นผมประมาณ15เซนนะวันนี้ได้มั้ย15เซนเนาะให้ฉีดตรงบริเวณที่เราจะจัดลอนนะคะเขาบอกผมประบ่าเนี่ยฉีดประมาณ10ครั้งนี่นะผมยาวประมาณนี้ก็น่าจะสัก15ครั้งได้เขาบอกว่าฉีดทิ้งไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยกระจายตัวน้ำยานะคะให้ทั่วเส้นผมค่ะกลิ่นเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบผลไม้นะหอมเหมือนกันนะคือฉีดตัวนี้นี่ไม่ต้องกลัวว่าจะมีกลิ่นแบบสเปรย์นะคะจะเป็นกลิ่นแบบหอมผลไม้เลยอะฉีดเสร็จแล้วเนี่ยผมหอมเลยแล้วก็เมื่อกี้ความรู้สึกตอนฉีดนะคะก็จะเป็นน้ำยาแบบเปียกๆแต่ไม่เปียกมากแต่พอเราเริ่มกระจายน้ำยาให้ทั่วนะคะตัวสเปรย์เนี่ยก็จะเริ่มแห้งแล้วก็เข้าสู่เส้นผมเรานะคะไม่เหนียวหนะเลยค่ะรู้สึกเบาๆเย็นๆนะคะสบายหัวหลังจากที่เราฉีดสเปรย์นะคะตัว Lise Iron Make Collection Multi Arrange นะคะเพื่อปกป้องเส้นผมจากความร้อนทั่วแล้วนะคะนี่นะก็จะมาเริ่มแบ่งช่อผมเลยค่ะเพราะเดี๋ยวจะม้วนผมกันแล้วเนาะก็อาจจะใช้ประมาณสัก 3-4 ช่อนะคะเพราะผมหนามากๆนะคะประมาณนี้แล้วนะก็จะหนีบเอาไว้ติ๊บวันนี้นะคะนี่นะจะม้วนแบบม้วนออกนะคะจะม้วนค่อนข้างแบบเยอะขึ้นมาจนถึงโคนเลยนะคะเพื่อที่จะให้เส้นผมเราดูแบบเป็นเวฟเป็นบีชเวฟทั่วทั้งหัวนะคะแต่ว่าเวลาเราม้วนแต่ละครั้งเนี่ยก็จะไม่แช่ทิ้งไว้นานจนเกินไปนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการได้เคิร์ลที่ค่อนข้างแบบแน่นจนเกินไปค่ะนี่นะคะจับผมช่อแรกมานะคะวิธีการม้วนของนีน่านะคือจับตัวแกนสอดเข้าไปใต้ผมอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาตัวผมของเราเนี่ยม้วนออกนะนับประมาณ1ถึงเท่าไหร่เนี่ย10 7 8 9 10ปุ๊บนี่นะคะเห็นไหมตัวลอนของเราที่ได้ออกมานะคะก็จะเป็นลอนที่ไม่ไทท์หรือไม่แน่นจนเกินไปนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราม้วนทั้งหัวแล้วเนี่ยเราจะมาสางกันดูเนาะแล้วก็ถ้าใครเป็นคนที่ผมแบบหยิกมากๆนะคะแล้วก็โคนแบบฟูจริงๆนะคะวิธีที่น่าจะทำมันนะคะคือก่อนที่เราจะม้วนนะนี่นะจะใช้ตัวไอออนเนี้ยรีดก่อนอย่างที่บอกนะว่าการใช้แบบพวกเครื่องพวกนี้เนี่ยจะทำให้ผมเสียจริงๆดังนั้นเมื่อกี้ที่นี่นะใส่ไปเนาะตัวheat protection ของ Lise นะคะจะช่วยให้ผมเราเนี่ยไม่เสียง่ายมากยิ่งขึ้นนี่นะก็ทำมาเกือบทั้งหัวนะคะมาถึงช่อสุดท้าย2ช่อสุดท้ายข้างหน้านะคะเดี๋ยวจะมาทำให้ชัดให้ดูกันอีกทีนึงเนอะว่าทำยังไงนะในการม้วนครั้งนี้ให้มันดูเป็นลอนธรรมชาติเนี่ยดูออกไหมคะว่า
ผมนะจริงๆธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แล้วนี่คือม้วนหลอนแล้วเนาะมันก็จะทำให้ความอยากโศกที่มีอยู่แล้วนะคะดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะทำช้าๆให้ดูเนาะผมด้านหน้าเป็นช่อที่สำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะถ้าข้างหน้าเจ๊งเนี่ยที่เราทำมาสวยๆข้างในเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรนะคะขั้นตอนแรกนะคะอย่างที่เนี่ยบอกสมมติถ้าผมอยากโศกแบบนี้นะนะคะนี่นะก็จะรีดก่อนเนาะหลังจากนั้นนะคะนี่น่าจะเอาตัวแก่นะคะซ่อนเข้าไปข้างในผมอย่างนี้นะคะแล้วก็ม้วนออกนี่แล้วก็พยายามม้วนให้ใกล้โคนผมมากที่สุดนะคะจะต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะร้อนนับประมาณถึง10เนาะไหมคะว่าผมด้านหน้าที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นแคร์แบบประมาณนี้เนาะถ้าด้านในตรงไหนนะคะที่เรารู้สึกว่ามันเริ่มคลายนิดนึงนะคะสามารถม้วนเพิ่มได้เลยม้วนออกนี่เนาะหลังจากนั้นนะคะแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะสางให้มันดูแบบเป็นเวฟที่ลูสมากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยค่ะจริงๆก็ประมาณนี้ก็ได้นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อให้หลอนเราเนี่ยอยู่นานมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะก็จะใช้เจ้าตัวนี้ค่ะคือ Lisse Fluffy Wave Make Jelly นะคะคือตัวนี้เป็นตัวสำหรับจับหลอนโดยเฉพาะนะคะให้หลอนของเราเนี่ยอยู่ทรงได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะจะปิดผลิตภัณฑ์ให้ดูเนาะนะคะเป็นเจลลี่ใสๆเลยนะคะทีนี้ก็จะถูบนมือนะคะแล้วก็จับหลอนของนีน่านะคะขยุ้มเลยค่ะจะเห็นว่าหลอนที่เราม้วนแล้วนะคะมันก็จะเด้งมากยิ่งขึ้นเห็นไหมแล้วก็นอกจากเด้งแล้วนะคะหลอนนี้มันก็จะอยู่ทรงกับเราไปตลอดทั้งวันตัวเนื้อผลิตภัณฑ์นะคะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยคือมีความเป็นลิควิดค่อนข้างเยอะนะคะส่วนกลิ่นนะคะเป็นกลิ่นหอมผลไม้แล้วคือกลิ่นแบบคล้ายๆตัวเมื่อกี้สเปรย์ตัวแรกนะคะแต่ว่าอันนี้มันจะมาในกลิ่นที่อ่อนๆกลิ่นผลไม้เนี่ยใช้เยอะเท่าไหร่ก็จะไม่รู้สึกว่าผมเราเหนียวนะคะขยุ้มเลยให้หลอนมันเด้งๆนะคะปกติแล้วนะคะถ้าผมนี่นะอย่างที่บอกเป็นคนผมอยากโศกอีกแล้วนี่นะเคยทำก็คือว่าพอสระผมเสร็จเนี่ยก็ขยุ้มเจ้าตัวนี้นะคะเข้ากับผมที่เพิ่งแบบไดเสร็จหมาดๆนะคะค่อยๆขยุ้มมันก็จะได้ลอนแบบเบสเฮดแบบลอนแบบไม่ตั้งใจอันนั้นก็จะเป็นวิธีการจัดทรงอีกแบบนึงนะคะที่นี่นะเคยลองทำดูแล้วก็เวิร์กมากๆนะคะมันก็จะไม่เป็นลอนแบบตั้งใจขนาดนี้แต่ว่าก็จะเป็นลอนแบบผมยุ่งๆสวยๆนะคะหลังจากที่เราได้ลอนสวยงามลอนเด้งนะคะแล้วก็คิดว่าผมทรงนี้แหละคืออันที่เราแบบชอบแล้วนะคะทีหน้าก็จะจบขั้นตอนสุดท้ายนะคะด้วยการใช้สเปรย์เจ้าตัวนี้ค่ะซึ่งก็คือ Lisse Volume Make สเปรย์สำหรับฉีดผมให้ผมดูมีวอลลุ่มสวยงามนะคะข้างหลังเราอาจจะแบบดูไม่พองพอเนาะตัวนี้นะคะเขย่านิดนึงนะคะนอกจากจะเพิ่มวอลลุ่มแล้วสำหรับสาวผมแบนนะคะสามารถฉีดตัวนี้ให้ผมดูไม่รีบแบบเอียงกับป๋องเล็กน้อยอย่าลืมเนาะฉีดตรงโคนผมนะอย่าไปฉีดตรงปลายผมนะกลิ่นนะคะก็เป็นกลิ่นผลไม้เหมือนกันคือผลิตภัณฑ์ของ Lisse ทั้ง3ตัวที่นีน่าใช้วันนี้จะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ไม่มีความเป็นสเปรย์อยู่เลยนะคะคือมั่นใจได้ว่าพอฉีดไปแล้วเนี่ยทุกคนจะแบบไม่รู้ว่าเธอฉีดสเปรย์มาหรอทำไมกลิ่นผมเธอหอมเหมือนเพิ่งสระผมมาใหม่กลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นผลไม้อ่อนๆ นะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเนาะนอกจากจะให้วอลลุ่มแล้วให้ผมอยู่ทนนานแล้วก็ป้องกันความร้อนได้อีกด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับทรงผมทรงนี้นะคะเป็น Beach Wave Hair นะคะที่นะครีเอทให้สาวๆทุกคนได้ดูกันนะคะหวังว่าสาวๆทุกคนคงชอบแล้วก็เอากลับไปทำตามกันนะคะและนะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดีๆจาก Lisse มากๆเลย3ตัวนี้ที่เป็นตัวช่วยของนี้ในการ achieve
ลุคทรงผมลุคนี้ของนีน่าได้นะคะคือช่วยทั้งป้องกันความร้อนนะคะแล้วก็จัดแต่งทรงผมรอนของนีน่าให้อยู่ได้นานนะคะแล้วก็เพิ่มวอลลุ่มให้ผมเนี่ยไม่รีบแบ่งแบนอีกด้วยนะคะสำหรับทั้ง3ตัวนี้และที่สำคัญที่สุดคือผลิตภัณฑ์ของลิเซ่ทั้ง3ตัวนี้เนี่ยที่เมื่อกี้นีน่าลองเนี่ยคือไม่มีกลิ่นของสารเคมีเหมือนสเปรย์ทั่วไปเลยคือมีกลิ่นของผลไม้อ่อนๆนะคะทำให้เรามั่นใจได้ว่าทรงผมของเราทรงผมนี้เนี่ยจะมีกลิ่นน่ารักน่ารักติดตัวไปตลอดทั้งวันนะคะก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ของลิเซ่สามารถหาซื้อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นที่วัตสันหรือบูธนะคะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเทสโก้นะคะเดอะมอลล์บิ๊กซีหรือว่าห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนี่นะคิดว่าสาวๆทุกๆท่านก็คงจะเคยเห็นผลิตภัณฑ์ลิเซ่อยู่แล้วนะคะในหลายๆที่นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับลุคนี้มีลุคแต่งหน้าด้วยเนาะสมมติถ้าใครยังไม่ไปดูนะคะสามารถคลิกไปดูได้นะคะที่ลิงก์ที่นี่นะขึ้นให้ดูนะคะถ้าใครนะคะมีคำถามอยากสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ www.facebook.com/lisethailand นะคะหรือว่า www.lisseeasydiy.com นะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยแล้วก็วันนี้นะคะนีน่าขอลาไปก่อนนะคะกับทรงผมทรงนี้นะคะ Beach Wave ทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็ลุคแต่งหน้าอย่าลืมไปดูกันนะคะสามารถติดตามนีน่าได้ในช่องทางอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะ Instagram หรือว่าเว็บไซต์ของนีน่าเองนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ